โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะอยู่กับผมคิวคิวกับพี่ขวัญเกณฑ์กีซี่จะรับกันสวัสดีค่ะเฮ้ยไอ้เชลล์โดดไปวะเนี่ยเขาตกเรือตบหน้านะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมราฟกันอีกเช่นเคยนะฮะใช่แล้วจ้าโอเคฮะวันนี้เราก็มาถึงเกาะที่แบบไม่เคยขึ้นมาก่อนเลยแบบต้นไม้แบบนี้ดูเป็นเกาะใหญ่ๆอ่ะไหนขอดูซึ่งเราก็จะขึ้นไปสำรวจนะฮะต้นไม้ปลอมเธอตัดไม่ได้สับปะรดต้นไม้ปลอมมีอะไรปลอมมากกว่าเธออีกเหรอตัดไม่ได้ต้นไม้ปลอมนี่ตัดไม่ได้เธอด่าเขาปลอมได้อย่างไรเลดเบอร์รี่นี่กินได้ปะมันมีอะไรอ่ะเลดเบอร์รี่กินได้ปะเขาเก็บมาเลดเบอร์รี่อาจจะไม่รู้เอ๊รู้สึกว่าเขามีขวานอยู่นะให้ขีนตัดหน้าเขาวะอ๋อมันมีโอ้มันมีเฮลิคอปเตอร์มันตกตรงนี้ตรงก่อนนี้เห็นปะอุ้ยอุ้ยมีหมวกอะไรอ่ะมีหมวกอะไรอ่ะมีหมวกไหนแล้วก็มีกล่องอ้าวทำไมของมันกระเด็นเดี๋ยวเขาเก็บให้ของเต็มไงเราของเต็มไหนใส่หมวกสิอ๋อหมวกนักบินเธอหน้าตาปกติเธอก็แย่อยู่แล้วนะยิ่งใส่นี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยพี่บ่าวนักบินเด้อพี่บ่าวนักบินเฉยมีเฮลิคอปเตอร์มาตกที่นี่ซึ่งเราก็ตัดต้นไม้ได้แค่บางต้นนะทุกคนต้นไหนที่ตัดได้ต้นที่เป็นเหมือนต้นกล้วยต้นมะพร้าวหรือเปล่าเออต้นมะพร้าวอ๋อเนี่ยนี่อันนี้ตัดได้ใช่มันจะมีไอ้นี่ขึ้นอ้าไอ้นี่เขาหมดไอ้นี่เขาเต็มด้วยว่ะของเต็มเธออยากงั้นเธอก็กลับไปเก็บของก่อนไปลา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 เดี๋ยวเขาตัดให้ว่าแต่เรืออยู่ไหนนะแต่หลังก็มีเกาะนะเธอเห็นไหมใช่ใช่ใช่เธอขอยืมขวานในขวานเขาพังอะไรโหคุณขาหมาไม่ได้ใช้เลยไม่ต้องใช้หรอกเธออ่ะอุ้ยจะหน้ามืดเป็นลมตายเป็นอะไรล่ะหิวน้ำลืมดูโอ้ยใช่อาจจะแล้วกายจะขาดน้ำครับผมตายแน่โอเคตายแน่กินไม่ต้องแบ่งที่ขวัญไปเลยฮะเฮ้ยไม่แบ่งได้ไงน้ำหมดแล้วน้ำหมดเรือแล้วตอนนี้แย่มากแย่มากแย่ผมกำลังตัดไม้อยู่เรื่องของคุณดีครับโอเคมีต้นไหนที่เราสามารถตัดได้อีกบ้างเหมือนว่าจะหมดแล้วหรือเปล่านะของกินเพียบแน่นอนคนไม่มีของกินแบบคุณน่ะไม่มีสิทธิ์พูดหรอกคนอิ่มฟินคนเดียวอ่ะผมไม่ครบก็คนไม่มีของกินตรงนี้มีแตงโมผมมีแตงโมกินก็แล้วกันแตงโมแตงโมเราจะไปเกาะตรงนู้นต่อด้วยละกันนะทุกคนเพราะว่าเธอทำกล่องเพิ่มได้ไหมกล่องไม่พอแล้วกล่องหรอน่าจะได้นะถ้ามีไม้เอาเมทัลเก็บให้ละกันนะเธอต้องลงไปฟาร์มเหล็กข้างล่างแล้วเหล็กสแครปอะสแครปเขามีเต็มตัวเลย20กว่าก็ไม่ใช่เธอเอาของในกล่องไปหรอไม่เขาหยิบเองมาหมดเลยว้ายนี่ไงถ้าเกิดเธออยากให้ของหายใช่ปะนี่เน่อีเน่เออก็แค่คราฟไอ้นั่นน่ะเดี๋ยวก็หายเองคราฟอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยคราฟที่ดักของไงเดี๋ยวเขาคราฟเพิ่มก่อนเขาไม่มีใบไม้เขามีใบไม้เขามีทุกอย่างแต่เขาไม่มีใบไม้โอ้ยอุ้ยไฟหมดไม่มีใครเติมมันถูกเอ้ยป่าชาติหน้ามันจะสุกไหมเนี่ยโอ้ยทำไมโอเคไม่ดูอัจจุเว้ยมาไอ้หลามมาอุ้ยตอนนี้ครับได้เพิ่มมาแล้วค่ะทุกคนโอ้ยจะเอาเหรอ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 นี่โอเคค่าฉลามตายว่ะตายเลยเหรอไหนแทงยับยับอ่ะเก็บคนเดียวหมดเก็บเนื้อมันมาเก็บเนื้อมันมาโอ้ยอย่างโหดอะครับเมื่อกี้แบบวิไล่แทงเลยอะวิ่งไล่แทงเลยเหรอโหดเกินโอ้ยเธอเขาหิวน้ำโอ้ยร่างกายขาดน้ำบอกฉันแล้วจะได้กินเหรอเธอลงไปขุดสแคปเพิ่มไปขุดเองสิเงอะทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาทำกล่องเพิ่มให้แซ่บปลอดได้กินได้เลยใช่ไหมเหลือเอามาปลูกใช่เธอจะบอกว่าขาดเชือกอ่ะเธอมีเชือกให้เขาอีกสัก3เส้นไหม ไม่มี ถ้างั้นเราก็คราฟกล่องเพิ่มไม่ได้นะเอาเชือก3เส้นเนาะมีเอาไปเลยปะชิวแหมมีทำมาหมกเม็ดบอกไม่มีเฮ้ยเราก็ลงไปฟาร์มดีฉลาดใจแล้วอ่ะใช่ไงก็ถึงบอกว่าให้เธอลงไปขุดไงล่ะเขากำลังคับกล่องเพื่อไม่เธออยู่เนี่ยใช่อยู่ใหญ่แล้วนะจ๊ะทุกคนอย่ามัวอะไรคิดไปไกลดีกว่าตอนนี้คือเราต้องใช้ของเยอะมากทุกคนมันเป็นเกมแห่งการฟาร์มอ่ะมันคือเกมสวนโบสซึ่งศัตรูเราก็มีแค่ฉลาม
ช่แล้วแต่เราต้องฟาร์มของเยอะมากสนามตายหรออันนี้ก็ขุดฟาร์มสบายเลยอึชวิ่งเจอเฮ้ยนี่ปลาอะไรอ่ะมันมีปลาด้วยเธอเห็นปะเออใช่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 มันตีได้เปล่าอ่ะเฮ้ยปลาปลาปลาดิลองแทงดิเธอติดพิษเด้อระวังนะมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวใหญ่มากเลยอ่ะมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะระวังมันพิษใส่เธอนะโอ้ยพองค่ะใส่เธอนะมันพองแล้วมันพองแล้วรอเดี๋ยวเขาตีมันแทนไอ้ปลาปลาปลามันตีตายไหมตัวเบลอเลยมันตีตายไหมอ้าวมันพองแล้วมันก็ฆ่าตัวตายไปเลยเว้ยเธอแล้วมันกลายเป็นสารพิษสีเหลืองๆแล้วมันไม่มีของให้เก็บเหรอไม่มีจบแล้วไม่ใช่สารพิษสีเหลืองๆถ้าเกิดเข้าไปโดนน่าจะติดพิษนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปโดนเลยเราถอยห่างจากตรงนั้นแล้วเธอทำไม่นี่ให้เราได้ใช่ไหมหอกเหล็กต้องกลับขึ้นเรือแล้วหอกฉันพังนะหอกเหรอมันต้องใช้สแครปมั้งรู้สึกเฮ้ยมันมีปืนยิงตาข่ายด้วยเอาไว้ทำอะไรอ่ะอ๋อจับสัตว์น่าจะจับสัตว์นะนอนก่อนเราต้องนอนแล้วแหละมืดตื้อตื้อเลยตื้อ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 เฮ้ยไม้โตพอดีโอเคเขาน่าจะได้มีเพิ่มหน่อยเฮ้ยเขาแอบกินอาหารคนเดียวเหรออะไรอุ้ยน้ำหมดหรออะไรคนเดียวอุ้ยน้ำหมดหรอตื้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 อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดของกินเต็มตัวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอ้ยฉลามเกิดแล้วไม่เผื่อเลยนะน่าจะเกิดแล้วแหละเกิดแล้วเกิดแล้วไม่เผื่อเขาเลยนะป่ะเราต้องไปเกาะถัดไปดีกว่าทุกคนวายได้แล้วครับโอ้โหตอนนี้ของหมดเลยครับผมเอามาเอาไปครับหอกอันไม้ใหม่ไม้ใหม่ขี้โกงว่ะเย่ไรเหรอเราจะไปช่วยเขาหรอทุกอย่างเราจะปล่อยเขาตายอย่างอันเด็ดอันนะไม่ได้เธอจะปล่อยเขาตายไม่ได้นะเรื่องของใครอยู่ยังไงโอ้ยสบายไม่เหลือไม่ไปเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเรียนรู้อันนี้กันนะคะเขาเรียกว่าเป็นแร่คอปเปอร์อินกอตนั่นเองนะคะเธอเราว่าไม่ใช่ทางนี้ว่ะมันไม่สามารถไปได้ว่ะมันได้เดี๋ยวเขาพายเรือให้นี่ตอนนี้เราสามารถเรียนเป็นบอร์ดนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะทุกคนปะเรียนรู้เลยเฮ้ยเธอรู้เปล่าว่าตอนนี้เราน่าจะคราฟเขาเรียกว่าอะไรนะไอที่ดูสัญญาณอะโอ้ยปล่อยมันไปก่อนเราต้องขยายเรือเราให้ใหญ่ก่อนตอนนี้แบบนั่นแหละแต่หมายถึงว่าแค่บอกว่าตอนนี้มันคราฟได้แล้วนะเพราะว่าเราเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเรามีความคิดว่านะเคนเดี๋ยวเราจะต่อขยายมาทางนี้แล้วก็ทำเป็นชั้นสองตอนนี้ทำไมเธอไม่ไปก่อนนั้นแล้วอ่ะก็เรือมันมาทางนี้อ่ะเพราะเขาอยากไปเห็นไหมของอยู่ตรงนู้นเต็มเลยนะให้ยันไปจริงก่อนเนี่ยน่าปล่อยทิ้งไม่ได้ก่อนอยากไปเกาะชอบติดเกาะนะได้งั้นเดี๋ยวถึงเกาะหน้าเธออยู่เกาะไปเลยนะเดี๋ยวเราจะถอดสมองออกโดยซิว่าเธอจะอยู่รอดไหมอยู่รอดดีคิดว่าเขาจะไม่รอดหรอใช่ไม่รอดอุ้ยเขาได้นี่เทียนมาเทียนไม่เทียนไม่แต่ถูกไม่มันเก็บที่ไหนเอ่ยอยู่ในกล่องสักกล่องกล่องเล็กมั้งรู้สึกกล่องใหญ่ก็มีกล่องใหญ่ก็มีกล่องเล็กก็มีวัวจ้ะอย่ามาพูดเยอะได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หลามกัดเรือเอออ้าไอ้หลามมันกัดพังไปแล้วนั่นไม่โอเคไม่เป็นไรโอเคตอกกลับได้เพราะถ้าเจอเมทัลขุดเมทัลมาด้วยนะรู้สึกว่าตอนนี้เมทัลขัดแขนเพราะว่าเราต้องใช้มันขัดแขนมากเลยเจอไอ้หลามอ่ะเอ้ยเอ้ยเธอจัดการไอ้หลามให้ตายก่อนโอ้โหเลือดมันเต็มอยู่นะเลือดมันเต็มอยู่ช่วยกันตีไหมล่ะนี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ราฉลามราฉลามก็มาดิครับอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยมาดิโอเคเอ้ยไอ้สู้สู้ไอ้สู้สู้สู้ไว้ดิไปแล้วอ่ะมันนี้เดี๋ยวมันก็กลับมามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันจะมากัดเขาโอเคแทงมันมันอยู่ไกลโอ้ยโอ้ยมันดริฟฉลามดริฟฉลามมันดริฟมากัดเขาไปต้องล่อมันมาที่ตื้นเว้ยแล้วเธอค่อยกระโดดลงไปแทงมันอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเขาแทงมาสักหนึ่งทีเขาแทงได้หนึ่งทีเฮ้ยตอนนี้มันเริ่มเจ็บแล้วมันเริ่มเจ็บแล้วมันเริ่มเจ็บแล้วมันมาหาเขามันมาหาเขาเธอมาเขาดิไหนวะได้ช่วยกันแทงนี่หน้าเขาเอ้ยหนึ่งทีแบบเขามาซ้ายเธอก็ไปขวาเขามาขวาเธอไปซ้ายเ
ุ๊ดเอาเดี๋ยวมันก็มาหาเธอแล้วเขาขึ้นก่อนเขาพักก่อนหรือว่าตายไหนวะเลือดเขาน้อยน่าจะกำลังมานะเห็นละเห็นละละมาดีครับก็มาดีครับกินอาหารก่อนครับเฮ้ยจังหวะนี้ครับเอ้ยผ่านหม่องโอเคโดนเต็มครับไอ้แหละเดี๋ยวแทงมันทะลุเรือเลยเหรอมันมาแล้วเขาเป็นตัวล่อให้โอเคเฮ้ยอย่าล่อตรงนั้นดิเธอต้องล่อฝั่งนี้เฮ้ยมันไปแล้วมันตามเธอไปแล้วโอ้ยโอเคโดนอ้าวตายแล้วเย้เราจะได้ลงไปขุดของอย่างสบายใจเลยทุกคนมันต้องเอาตัวแทงนิดเองพี่ลืมไปว่าที่ขุดพี่พังหุบที่พังตึ๊ด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 ปลาตึ๊ดไรล่ะปลาดุกย่างของผมทำคนเดียวทุกคนดูดิหน้าที่ทำทุกอย่างแล้วเผาแล่ขุดแล่คิดทำเลยโอ้ยหาข้าฉลามซ่อมเรือขยายเรือโอ้พูดมานี่ก็เกือบหมดแล้วนะเธอทำแค่เล่นนิดเดียวเลือกคุยกับพี่ขวัญดีกว่าวะเลือกเธอเพื่อเจอทำพูดว่าหิวอีกแล้วอ่ะหิวไหนล่ะอาหารน่ะคนทำอาหารน่ะหาเองดิปลาตัวเบลเลอร์เลยอร่อยอุ้ยทะเลโคตรมืดอ่ะปลาตัวเบลเลอร์เลยคนพี่หาแร่ไม่เจอว่ะพี่ขวัญขุดหมดแล้วแหละแร่ไม่เป็นเชื่อว่าพี่ขวัญขุดหมดแล้วเชื่อไหมมั่วยังมีอยู่เขายังดูไม่ครบก่อนเลยตัดไม้บนต่อข้องเราโอ้นี่คือแบบรอบทุกอย่างแล้วโอ้ยเจอละปลูกต้นไม้หายใจลงไปไปบุ๋ง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 นี่อะเมทัลเติมน้ำฉลามยังไม่เกิดทุกคนเรายังค่อนข้างปลอดภัยเพราะมันเกิดแล้วนะมันนานแล้วนะเพราะมันน่าจะเกิดแล้วนะยังระวังตูดไว้ด้วยขุดๆอยู่อาจจะเซอร์ไพรส์ทีเดียวไม่ถึงกระต่ายแต่ก็เลี้ยงไม่โตบอกเลยเอ้ยไม่ต้องเลี้ยงผมหรอกครับเจอแต่คอปเปอร์ว่ะไม่ต้องเลี้ยงผมหรอกครับเพราะน่าจะขุดมาหมดแล้วมั้งพอได้สแคปมาอีก10หุ้ยมาแล้วฉลามบอกแล้วว่ามันเกิดแล้วเฮ้ยหน้าตามันแบบเอ้ยเอ้ยกัดตูเหรอกัดเหรอกัดเหรอเอาไปกินเพราะทะเลาะกับฉลามว่ะทุกคนอ๋อยังมันวนกลับมาอีกรอบนึงมีคนโดนกัดมีคนโดนกัดไปจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจากก่อนนี้แหละไม่มีอะไรให้เราฟาร์มละเราจะต้องสรุปวันนี้เรามีอะไรใหม่บ้างเราเล่นมานานมากแล้วเรายังไม่มีอะไรพัฒนาเลยเอ้าก็คราฟได้แล้วเธอบอกไม่ให้คราฟเองก็ไม่รู้คราฟอะไรก็บอกว่าพวกวิทยุเสาเนี่ยทำได้แล้วแต่เธอบอกว่ารอขยายต้องขยายก่อนใช่ก็ตามนั้นมีนาฬิกามีอะไรเราก็คือได้กับดักไงนะสตรีมเมอร์นี่คืออะไรอะ Useful Knowing Whichway is forward นี่ไงมันมีธงที่แบบบอกว่าเราควรไปทางไหนอ่ะเออเธอจะทำเราก็ทำสิทำได้แล้วนี่อาขาดเชือกก็มีหลายอย่างนะแต่ว่าเราต้องหาสัญญาณก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะไปเจอเกาะแปลกๆหรือยังไงไม่แค่ทำวิทยุมาแค่หนึ่งอันมันก็จะสามารถพาไปที่เกาะที่เป็นเกาะจบจำได้ไหมเออแล้วไอ้เกาะที่มีเกาะนั้นมีแกะมีอะไรไงก็อาจจะเจอคือเราต้องไปก่อนนั้นแล้วเราก็จะได้พิกัดมาแล้วเราก็พิกัดมาใส่เครื่องเพื่อที่จะหาเกาะถัดไปเรื่อยๆประมาณนั้นเออแสดงว่างั้นเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการขยายเรือก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีที่จะวางอะไรเพิ่มแล้วตอนนี้ไม่เรือมันไม่ไปเรือมันติดอะไรติดพุงเธอหรือเปล่าเรือมันไม่ไปเขาพาให้เราไปก่อนมาเราต้องขยายเรือตามที่เราคิดไว้เราจะขยายออกทางไหนดีทุกคนไอ้นี่อยู่ตรงนี้แต่พี่คิดว่าควรจะออกด้านข้างนะไอ้ฝั่งที่ยังไม่ได้ทำไอ้กับดักอะขยายได้บ้านนี่มันคือด้านหน้าไม่รู้อะเอาฝั่งนี้เหรอมันติดอะไรนี่เธอเอาฝั่งนี้ก็ได้เราคิดว่ามันจะได้ไม่บังทัศนียภาพ
เราว่าทางเนี้ยดีที่สุดละฟังเนี้ยต่อไปทางเนี้ยเธอว่าเธอว่าทางไหนเธอว่าทางไหนทางนู้นไหมเพราะว่าทางที่ยังไม่ได้ทางที่ยังไม่ได้ใส่ไอ้กับดักอะทำไมอะแต่ถ้าเราต่อไปทางนี้แล้วเราแบบยกลอยมันก็จะแบบไอ้นี่นะไม่เนี่ยต่อไปทางนี้ก็ได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรือยาวๆนะใช่ไงแล้วเราก็ทำเป็นไอ้ที่วางพวกวิทยุฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนั้นก็เป็นของปกติไปโอ้มันก็เป็นเรือยาวๆแล้วแต่แปลกๆตามใจเขาเรือประหลาดๆเขาชอบมา เป็นไงครับผมจะต่อมาได้หนึ่งแถวทวนนะครับเดี๋ยวเที่ยวกันอีก2ไม้ผมก็มีไม้ครับผมไม่อยากจะอวดว่าผมหมดแล้วครับกล่องแล้วผมหมดแล้วครับไม้ในกล่องมีค่ะมี60ไม้ว้าวแหมแล้วบอกผมไม่ทำอะไรแต่พลาสติกไม่มีแล้วครับคุณครับฉลามครับนี่แน่ฉลามน้อยบักหานี่มิอ่ะเขามีเอาไปน่ะเธอติดตึ๊ดๆๆๆๆตึ๊ดๆๆๆๆเป็นอะไรกับเพลงนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับว้าวโหใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยนะเนี่ยเกณฑ์ดูดิเตะบอลได้เลยอ่ะก็แน่นอนน่ะไม้เขาทั้งหมดอ่ะวู้ความสามารถของช่างคิดไม่ต้องขอความสามารถเลยไม้เขาล้วนๆของเขาล้วนๆเธอไม่ ไม่ได้มีสิทธิ์พูดไม่มันเป็นของฉันเธอไม่มีสิทธิ์พูดโอ้ยสามนี่นะจะกัดเราเหลือเกินเออเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยเราแค่ทำยกสูงขึ้นมาไปชั้น2ก็น่าจะสวยอยู่นะโอเคฮะวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะเราก็ขยายเรือมาได้แบบโอ้โหมหาศาลนะก็นิดนึงโอ้ยเยอะนะถ้าเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไปดีเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วก็ไอ้แพงอ่ะได้ได้อยู่ไอ้แพงเนี่ยทั้งแพงอ่ะไอ้ตะข่ายเนี่ยทั้งแพงเนี่ยโหใช้โคตรเยอะนะครับซึ่งการที่เราทําได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาในการฟาร์มพอสมควรแล้วข้างหน้ามีเกาะด้วยนะครับแต่ว่าพี่หยุดเหลือไว้ก่อนนะครับก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้าละกันนะครับผมคิดว่าพาร์ทหน้าเนี่ยจะเริ่มต่อชั้น2แล้วก็เริ่มมีวิทยุอะไรแล้วแหละนะใช่แล้วโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย